ทำเป็นสร้างภาพใจก็อยากให้เขาเลี้ยงฟรีกันสิผมมาเก็บขวดครับแล้วไปนะว่าจะมาทำอะไรฉันอีไปเลยไปไกลๆเลยไปไหนก็ไปไปสิก็เก็บแล้วก็ไปบอกให้ไปยังไม่รีบไปอีกครับครับผมขอโทษครับรีบไปเลยนะครับผมอีตัวก็เหม็นสกปรกตอนแรกก็นึกว่าจะมาทำอะไรเรามาเก็บขวดนี่เองสกปรกคุณสมัยเนี่ยเห็นเราแต่งตัวไม่ดีหน่อยกำลังเกลียดเรากว่าพี่ต้นจะได้เอาไปขายก็ดีเหมือนกันฟิวเวลาเนี้ยพี่ต้นน่าจะหาของเก่าอยู่โอเคงั้นไปหาพี่ต้นกันฟิวนั่นไงพี่ต้นเดี๋ยวเราเอาขวดไปให้พี่ต้นกันไปพี่ฟิล์มพี่ต้นพวกหนูเอาขวดมาให้ค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะพี่ต้นพี่ต้นวันนี้หาขวดได้เยอะไหมไม่ค่อยมีเลยอ่ะน่าจะมีขาจรปาดหน้าไปก่อนแล้วอ่ะวันหลังพี่ต้นก็ออกมาเช้าสิก็มาแต่เช้าแล้วฟิล์มแต่น่าจะมีคนอื่นเก็บตาหน้าไปแล้วโอเคพี่ต้นงั้นพวกหนูไปซื้อขนมก่อนนะโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะไปช่วงนี้หาของยากยากอาชีพนี้ก็มีคนทำกันเยอะนะเนี่ยสวัสดีค่ะป้าเดือนสวัสดีค่ะจ้าป้าเดือนเดี๋ยวเราสองคนอ่ะขอซื้อขนมหน่อยนะคะได้เลยฟิลฟิลไปเลือกเลยจ้าฟิลฟิลไปเลือกขนมกันเลือกเลยนะซื้อของอะไรคะเลือกเอาเลยจ้าอยากได้อะไรหยิบเลยนะค่ะหิวน้ำหิวข้าวจังเลยเนี่ยไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวไปเซ็นชื่อเดือนก่อนดีกว่าเดี๋ยวขายของเสร็จเนี่ยค่อยมาคืนเขาดีกว่าชื่อเดือนสวัสดีครับสวัสดีจะต้นว่าไงชื่อเดือนครับผมจะไปขอเซ็นน้ำสักขวดหนึ่งขนมสักห่อหนึ่งครับได้ไหมครับชื่อเดือนผมหิวจริงๆครับคนเก็บของเก่าแน่นะจะมาขอเซ็นได้สิต้นอยากกินอะไรก็ไปเลือกเอานะขอบคุณครับเจได้จ้าไปเลือกเอาเลยอะไรเนี่ยเจให้คนอย่างนี้เซ็นแล้วจะได้เงินคืนหรอดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลยเจจะได้คืนไหมเนี่ยเงินเนี่ยเห็นเขาเป็นแบบนี้นะเขาไม่เคยโกงใครนะถ้าเขาให้เจจริงๆอ่ะมันก็ดีแหละแต่ถ้าเขาไม่ให้อ่ะเจขาดทุนเลยนะพี่ฟิล์มสงสารพี่ต้นเนาะมาขอเซ็นของร้านป้าเดือนด้วยใช่ฟิลพี่ว่าเราซื้อน้ำให้พี่ต้นไหมดีเหมือนกันพี่ฟิล์มพี่ต้นถ้าพี่ต้นอยากกินอะไรอ่ะซื้อเลยนะเดี๋ยวฟิล์มกับพี่ว่าจ่ายให้ผมไม่เป็นไรครับต้นเกรงใจครับขอบคุณมากครับพี่ฟิล์มดูสิขนาดพี่ต้นเขาไม่มีตังค์นะยังมีศักดิ์ศรีเลยเป็นคนดีมากเลยนะใช่ฟิลทำเป็นสร้างภาพใจก็อยากให้เขาเลี้ยงฟรีสิเป็นเดือนครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ15บาทจะต้นครับเดี๋ยวผมขายของเก่าได้เดี๋ยวเอามาให้นะครับได้จ้าขอบคุณครับโบก็อยากรู้เหมือนกันนะเจ๊ว่าเขาจะมาให้เจ๊หรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถือว่าทำบุญแล้วกันโอเคเดี๋ยวโบจะรอดูนะไปแล้วเจ๊จ้า
ฟิวทำไมพี่คนเมื่อกี้เขาใจร้ายจังเลยอ่ะเนี่ยพี่ต้นเขาเป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่พี่ฟิล์มโอ้ยถ้าจะเดินไม่เอาเซ็นเนี่ยเราคงหิวแย่เลยเนี่ยของเก่าขายแล้วทั้งหมด68บาทนะครับขอบคุณครับเฮียไว้มาขายเองนะขอบคุณครับเฮียเดี๋ยวมาใหม่ครับต้นนี้ขยันจริงๆเลยอ่ะหาของมาขายได้ทุกวันเลยอ่ะครับเฮียถ้าผมไม่ทำหากินเนี่ยผมก็อดละครับไว้มาขายเฮียใหม่นะครับเฮียครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเฮียเจเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีเดือนต้นมีอะไรอะไรเนี่ยของเก่ายังไม่จ่ายจะมาติดของใหม่แล้วหรอใช่เหรอพี่พวกหนูสองคนยังไม่เห็นพี่เขาทำอะไรเลยคนอย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกนอกจากมาติดแล้วก็มาเซ็นของใช่เหรอพี่ทำไมดูถูกคนแบบนั้นน่ะก็พี่ดูถูกไงพี่ไม่ได้ดูผิดไม่เชื่อคอยดูสิเดี๋ยวเขาก็ต้องขอเซ็นของอีกอ่ะเชื่อพี่พี่อยากรู้จักพี่ต้นน้อยไปแล้วไม่เชื่อคอยดูผมเอาตังค์ที่ติดพี่เดือนเมื่อกี้ครับเมื่อคืนครับพอดีขายของได้แล้วครับ15บาทจ้ะต้นนี่ครับพี่เดือนขอบคุณมากนะครับที่ผมเซ็นไว้เมื่อกี้ครับได้จ้ะต้นถ้าไม่มีก็มาเซ็นอีกได้นะขอบคุณมากครับด่าพี่ดูสิเห็นไหมพี่ต้นมาจ่ายไม่ได้มาติดเห็นไหมพี่แล้วทำไมพี่ต้องไปดูถูกพี่ต้นด้วยอ่ะก็ใครจะไปรู้ว่าเห็นแต่งตัวแบบนั้นน่าสกปรกก็นึกว่าพวกมิจฉาชีพแบบหวังจะกินฟรีอย่างเดียวอ่ะพี่ดูคนที่ภายนอกสิถึงเขาจะขายของเก่านะแต่เขาก็ทำงานสุจริตไม่ได้คดโกงใครจริงด้วยพี่ต้นเป็นคนดีจริงๆนะไม่เคยโกงใครเลยใช่พี่คะถึงเขาจะเก็บของเก่าขายอ่ะแต่เขาก็มีความซื่อสัตย์นะและความซื่อสัตย์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเสมอจริงด้วยพี่ขอโทษนะพี่คงดูคนผิดไปจริงๆแหละเขาอ่ะน่ายกย่องมากเลยพี่ไม่น่ามองคนที่ภายนอกเลยเพราะถึงเขาว่าจะขายของเก่าอ่ะแต่เขาก็มีความซื่อสัตย์มากๆเลยนะใช่พี่งั้นพี่ขอตัวก่อนนะได้ค่ะกินหน่อยปะนายเราขอโทษจริงๆนะเราไม่น่าดูถูกนายเลยอ่ะถึงแม้ว่านายอ่ะจะเก็บของเก่าขายแต่นายมีความซื่อสัตย์มากๆเลยเราขอโทษที่ดูถูกนายนะไม่เป็นไรหรอกครับปกติคนก็ดูถูกผมอย่างนี้ตลอดแหละครับแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับเราต้องขอโทษอีกทีนะครับไม่เป็นไรครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ควรดูถูกคนนะคะเพราะอาจจะเป็นเหมือนพี่โบก็ได้ค่ะเจเดือนครับผมจะมาขอเซ็นน้ำสักห่อหนึ่งเฮ้ยน้ำได้น้ำสักขวดนึงน้ำสักห่อหนึ่งเจให้คนอย่างนี้เซ็นแล้วจะได้เงินเพิ่มอะไรหืมทำเป็นสร้างภาพใจก็อยากให้เขาเลี้ยงฟรีสิเรียบร้อย5 4 3 2 action แล้วอ่ะพูด